สียความรู้สึกเหมือนกันครับแต่ว่ามันเลือกไม่ได้ช่วงโควิดนี่ถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะเลือกไปแล้วอยากชิงแชมป์นะครับอยากชิงแชมป์แชมป์อะไรดีอ่ะก็135ประเทศไทยก็ได้ครับสวัสดีครับ GSV Backstage เกาะติดหลังเวทีกับผมครับติฟสกุลมวยอัครพลยูฮันเงาะเจอกันเป็นประจำครับทุกสัปดาห์ครับทาง GSV Fanpage และ GSV Channel ทางช่อง YouTube ครับ EP นี้ครับเราจะไปรู้จักกับนักชกคนหนึ่งครับเป็นของดีจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเขาเป็นนักชกชื่อดังครับที่ต้องบอกว่าประสบการณ์โชคโชนที่ผ่านมาก็สร้างชื่อเสียงนะครับให้แฟนมวยได้รู้จักเป็นอย่างดีแต่ว่าเขาหายไปนานครับด้วยโควิดที่เล่นงานวงการมวยหลายๆคนก็เลิกไปแต่ว่านักชกรายนี้ยังอยู่และที่สำคัญครับในรายการศึกมวยไทยมรดกคนไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับทำให้นักชกรายนี้ได้กลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งครับในรอบ10เดือนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการขึ้นสังเวียนครั้งสำคัญของเขานะครับตอนนี้นักชกคนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับน้องชายครับสวัสดีครับน้องฝนเจ้าฝนหรือว่าฝนหลวงหรือว่าฝนพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับแนะนำตัวชื่อเดิมก่อนชื่ออะไรน้องผมฝนหลวงสิบุญมีเดิมครับผมครับชื่อใหม่เป็นฝนพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับได้ข่าวว่าโควิดเล่นงานวงการมวยจนเราหายไป10เดือนเลยใช่โอ้โหเป็นไงไม่ได้ชกรู้สึกไงบ้างโอ้โหก็เสียความรู้สึกเหมือนกันครับแต่ว่ามันเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้นะแฟนมวยไม่ใช่หลายคนนะส่วนมากเลยนะเข้าใจว่าฝนหลวงเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสที่มวยแล้วเพราะว่าเห็นรายการชกน้อยมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่ฝนหลวงจะไปเตะบอลด้วยใช่ไหมอาจจะเห็นภาพว่ามันโฟกัสที่วงการมวยหรือเปล่าตอนนี้อ่ะพูดนิดนึงน้องครับก็ตอนนี้กลับมาโฟกัสเรื่องมวยแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันติดขัดอุปสรรคเยอะครับสำหรับตัวผมนะครับผมเพราะช่วงโควิดนี่ถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะเลิกไปแล้วแต่ผมยังสู้ยังสู้ต่อครับผมเห็นว่าเราวันนี้ได้ชกในบ้านด้วยใช่ครับบ้านเราอยู่บุรีรัมย์ใช่ครับอำเภออะไรครับน้องอำเภอประคนชัยครับอำเภอประคนชัยล่าสุดชกที่บ้านเกิดตัวเองเมื่อไหร่จำได้ไหมย้อนไปนานเลยโอ้ถ้าไม่มีรายการศึกมวยไทยมรดกคนไทยนี่ไม่ได้กลับมาแน่เนาะไม่ได้กลับครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นรายการมวยที่ฟื้นฟูวงการมวยจริงๆนะนักมวยที่หายไปนานได้กลับมาชกนักมวยที่ตัดสินใจจะเลิกไม่เลิกก็ได้ไปต่อเพราะว่าได้ขึ้นชกใช่ครับพูดถึงเกมวันนี้หน่อยแหมหลายปีแล้วไม่ได้มาชกในบ้านแล้วกลับมาชกครั้งแรกในรอบหลายปีโชว์ผลงานซะแบบโอ้โหสุดยอดมากก็ตอนแรกก็แอบเกรงๆอยู่ครับเพราะว่าเกรงไม่ได้ต่อยนานแล้วน้องเขาใหญ่น้องเขาใหญ่แล้วก็เคยเจอกันมา2ครั้งเรายังไม่ชนะเขาเลยหนีได้ข่าวใช่ไหมใช่ครับพอมั่นใจการฟิตซ้อมครับเพราะฟิตซ้อมผมเต็มที่เต็มร้อยแล้วก็ตั้งใจมากก็ลูกพี่เขาก็บอกว่าตั้งใจชกเอาชนะเดี๋ยวจะต่อยอดให้ต่อยอดให้ตอนนี้เป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนครับสำหรับวงการมวยอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปีนี้29ครับ29วางเป้าหมายไว้ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ร่างกายกลับมาเต็มร้อยกลับมาชนะแล้วก็มีขวัญกำลังใจแล้วชัดเจนเลยใช่ไหมอยากชิงแชมป์นะครับอยากชิงแชมป์แชมป์อะไรดีอ่ะก็135ประเทศไทยก็ได้ครับ135ประเทศไทยครับผมรู้สึกว่าจะเป็นก้องธรณีใช่สสมหมายใช่ไหมใช่โอ้อยากเจอเลยจิ้มเลยหนักได้กันครับหนักได้กันอยู่แล้วโอเคก็อยากจะชิงแชมป์เหมือนเนอะสำหรับชื่อฝนพันล้านนะครับบารมีมวยกระดูกประสบการณ์ก็สมควรที่จะชิงนะแล้วก็ฟอร์มล่าสุดกลับมาชนะแบบนี้ก็ขอให้ได้ชิงแชมป์อย่างที่ต้องการนะน้องสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC พี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับที่เป็นกำลังใจให้เราครับพ่อขอบคุณนะครับทุกคนเลยนะครับทั้งแฟนมวยทั่วประเทศแล้วก็แฟนคลับ PK นะครับทุกคนจะรู้จักผมในชื่อฝนหลวงมากกว่านะครับแต่วันนี้ผมเป็นฝนพันล้านแล้วครับกลับมาแล้วครับนะครับเป็น GSV Backstage ครับ EP นี้ก็เป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้วครับที่เขากระดงสเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นอีกหนึ่งนักชกชื่อดังครับที่หายไปนานเนื่องจากโดนโควิดเล่นงานและรายการมวยที่บุรีรัมย์รายการนี้ก็ทำให้เขาได้กลับมาแล้วก็ได้เห็นทิศทางเห็นอนาคตของเขาอีกครั้งหนึ่งกับวงการมวยรอติดตามผลงานของเขาครับฝนพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าฝนหลวงสิทธิ์บุญมีครับนักชกรุ่นเก่ารุ่นเดอะจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับจะกลับมาพังงาดได้หรือไม่เป้าหมายเขาคือชิงแชมป์ประเทศไทยขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ชิงเร็วๆครับกดไลค์กดแชร์ครับ GSV Channel ช่องที่จะโปรโมทวงการมวยติฟตระกูลมวยลาไปก่อนสวัสดีครับ